แล้วประโยชน์ของเมลอนล่ะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากวิตามิน A ก่อนเลยวิตามิน A เรารู้อยู่กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นตัวที่ช่วยทางด้านป้องกันการมองเห็นนะคะให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะป้องกันการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดกลางคืนนะคะวิตามิน E นะคะตัว E เนี่ยบำรุงเรื่องผิวพรรณนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะวิตามิน C ก็จะเป็นพวกช่วยให้ผิวกระชับนะคะมีโคคิวเทนด้วยโคคิวเทนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ของผิวเรานะคะเวลาเรามีพลังงานให้กับเซลล์ผิวของเราเนี่ยร่างกายเราก็จะกระชับกระเฉงมีพลังงานนั่นเองนะคะมีซิลิเนียมด้วยนะคะซิลิเนียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายเป็นตัวช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดหนึ่งนะคะมีแคโรทีนอยด์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวกลูตาไทโอนนะคะนี่คือเป็นประโยชน์ของตัวเมลอนทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมดประมาณ7ตัว7ประโยชน์ด้วยกันนะคะสารสำคัญทั้งหลายนะคะที่อยู่ในตัวเมลอนนะคะแล้วตัวอะเซลูล่าเชอร์รี่ล่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะตัวอะเซลูล่าเชอร์รี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งสำคัญของตัววิตามินซีนะคะที่อยู่ในรูปของธรรมชาติที่มีมากที่สุดถึง 1,000 ถึง 4,500 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะถ้าเราเอาอะเซลูล่าเชอร์รี่มา100กรัมเนี่ยสามารถที่จะมีวิตามินซีถึง 1,000 ถึง 4,500 มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะคะสารสำคัญของเขาก็คือวิตามินซีนะคะมีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็พวกคอลลาเจนทั้งหลายนะคะช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กระชับได้นะคะแล้วก็เขามีวิตามิน A ด้วยนะคะวิตามิน A ก็เกี่ยวกับดูแลสายตาเนาะแล้วก็ช่วยป้องกันระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะอันนี้เป็นอะเซลูล่าเชอร์รี่นี่เป็นตัว SOD ตัวที่2นะคะ